บนโซเชียลแชร์10อันดับปลาไทยที่มีโอเมก้า3สูงนำโดยปลาจระเข้ขาวปลาสำลีและปลาดุกส่วนปลาทูนั้นอยู่อันดับ10หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้อมูลที่แชร์กันนี้จริงไหมครับก็เป็นจริงครับข้อมูลตัวเลขแต่ละชนิดของปลาตรงกับที่ทางสถาบันโภชนาการเคยศึกษาวิจัยไว้แต่ต้องย้ำนะครับว่าตัวเลขนี้เป็นโอเมก้า3ของปลาสด100กรัมที่ยังไม่ปรุงใดๆเป็นข้อมูลต่อน้ำหนักปลา100กรัมเฉพาะปลาสดเท่านั้นต้องเน้นว่ามันเป็นปลาสดเท่านั้นแต่จริงๆชีวิตประจำวันเราไม่สามารถทานปลาสดได้วิธีปรุงที่ต่างกันอาจมีผลต่อสารอาหารทางสถาบันเราก็พบว่าต้มหรือนึ่งเนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้สารอาหารต่างๆเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ถ้าหากมีการเอาไปทอดคือน้ำที่อยู่ในตัวปลาสดก็จะหายไปน้ำมันที่ใช้ในการทอดก็ดูดเข้าไปในตัวปลามันก็จะทำให้ตัวสารอาหารเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นตัวอย่างเช่นปลาทูเนี่ยเป็นอันดับที่10อยู่ที่ประมาณ 0.4 กรัมแต่พอเอาไปทอดแล้วเนี่ยปริมาณโอเมก้า3กลับกลายเป็นเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่า 1.4 1.5 เลยว่าแต่ว่าโอเมก้า3นี่ดียังไงล่ะครับโอเมก้า3มันก็คือกรดไขมันชนิดดีช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นไขมันที่อุดตันหลอดเลือดก็ลดลงแล้วเราต้องการวันละเท่าไหร่ครับประเทศสหรัฐอเมริกาก็แนะนำไว้ที่600มิลลิกรัมหรือ 0.6 กรัมต่อวันก็ไม่ได้เยอะสามารถได้รับโดยตรงจากการที่บริโภคปลาประจำวันไม่จำเป็นต้องซื้อแคปซูลหรือว่าเม็ดมารับประทานแบบนี้แปลว่าเราก็ควรหาปลาโอเมก้า3สูงๆมากินเลยใช่ไหมครับไม่อยากให้สนใจชนิดของปลากับโอเมก้า3นะครับผมส่งเสริมให้ทานเลยนะครับไม่ว่าปลาชนิดไหนดีทั้งนั้นอาจจะได้ปริมาณที่ต่างกันแต่ที่ต่างเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับสมมติปลาทูที่บอกว่ามีลำดับสุดท้ายนี่ครับแต่ถ้าเราทานสัก 1-2 ตัวเราก็ได้ปริมาณอาจจะเท่ากับปลาแซลมอนที่เราจ่ายไปในราคาที่หลายร้อยบาทการกินปลาแซลมอนเราอาจจะกินได้คนเดียวเราซื้อปลาทูมาเข่งหนึ่งเราอาจจะแบ่งกันทานได้ทั้งครอบครัวดังนั้นขอแค่กินปลาเป็นประจำสารอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โอเมก้า3นะครับปลาเนี่ยถูกจัดมาเป็นโปรตีนชนิดดีไขมันก็ชนิดดีได้ทั้งแร่ธาตุและวิตามินผมแนะนำให้ทานปลาได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาน้ำเค็มคนที่มีปัญหาเรื่องระบบการย่อยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยลองหันมาทานปลานะครับจะเห็นว่าได้โปรตีนคุณภาพดีบำรุงร่างกายทานได้บ่อยๆผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องควบคุมน้ำหนักเราก็แนะนำปลาต้มหรือปลานึ่งแต่ถ้าหากไม่กังวลกับเรื่องน้ำหนักปลาทอดเนี่ยทางเราก็ส่งเสริมให้รับประทานปริมาณโอเมก้า3ก็เพิ่มขึ้นด้วยก็ต้องทอดด้วยไขมันชนิดดีที่เราแนะนำก็จะเป็นน้ำมันปาล์มพยายามเลี่ยงเช่นน้ำมันทานตะวันน้ำมันถั่วเหลืองพวกนี้ไม่เหมาะกับการทอดแต่สรุปแล้วข้อมูลนี้เป็นยังไงครับข้อมูลนี้ก็สามารถแชร์ต่อได้ครับใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในลักษณะของปลาสดเท่านั้นข้อมูลข่าวสารช่วยในการตัดสินใจแต่ต้องใช้อย่างเข้าใจและเหมาะสมด้วยนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ท่านใดที่ได้รับข่าวสารขอให้แน่ใจก่อนนะครับว่าเป็นข่าวที่แท้จริงถึงค่อยแชร์ออกไปสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์